속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 길고 긴 여행을 근데 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home วันนี้อยู่กับน้องแนด้าหรือว่าน้องนี่อีแรจ้าวันนี้นะคะก็จะแฮปปี้นิดๆนะคะเนื่องจากว่าเราจะไปตะลุยกินกันนั่นก็คือที่โคเรียทาวน์หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าโคเรียทาวน์คืออะไรอะไรอย่างงุ่ยนะคะพาไปทุกคนไปรู้จักร้านนึงแล้วกันแนน่ะไปกินบ่อยมากแต่ไม่เคยได้ถ่ายเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะกลัวคนเยอะกลัวถ่ายไปแล้วคนจะเยอะแต่นี้ก็ถือโอกาสนี้ละกันว่าแบบเดี๋ยวช่วยอาจุมมาไปเลยเพราะว่ามันอร่อยจริงๆแล้วก็อยากบอกต่อหลายๆคนเนาะว่าแบบเผื่อหลายคนอยากแบบคิดถึงเกาหลีแต่บินไม่ได้ช่วงนี้นะคะก็ไปกันเลยอุ๊ยแต่สภาพอ่ะคือเพิ่งตื่นเนาะเดี๋ยวไปล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะคะโฟมล้างหน้าดร.มนตรีสูตรไวท์เทนนิ่งเหมาะสำหรับคนผิวหน้ามันและอยากผิวหน้ากระจ่างใสแนนใช้มาสักพักแล้วชอบมากเลยนะคะช่วยขจัดความมันบนใบหน้าทำให้หน้าสะอาดหมดจดทำให้ผิวเนี่ยไม่แห้งตึงนะคะหลังจากใช้แล้วเนี่ยผิวก็จะนุ่มชุ่มชื้นเนื้อโฟมสามารถขยี้ให้เกิดเป็นวิปโฟมได้ง่ายมีผิวละเอียดนุ่มลดการเสียดสีระหว่างฝ่ามือกับผิวหน้านะคะช่วยลดการเกิดริ้วรอยและไม่ระคายเคืองผิวหาซื้อง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นโลตัสบิ๊กซีนะคะหรือจะเป็นเซเว่นก็สามารถซื้อกันได้แล้วตอนนี้นะคะเขาก็มีแบบคืนกำไรให้กับลูกค้าด้วยเพิ่มปริมาณ 25% กันไปเลยหลอดใหญ่85บาทค่ะหลอดเล็ก49บาทนะคะเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าจะเป็นวัยไหนๆก็เหมาะทั้งหมดเลยนะคะประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคาที่สำคัญคุณภาพดีเลิศขอแต่งหน้าแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวออกไปคอเรียทาวน์กันนะคะวันนี้ในการเดินทางของเราจะนั่ง BTS ไปนั่นเองนะคะเริ่มต้นก็หลงแล้วค่ะซื้อตั๋วปุ๊บขึ้นผิดฝั่งคือว่าต้องบอกก่อนว่าโคเรียทาวน์จะอยู่ตรง BTS อโศกนะคะเดินมาประมาณแบบ100เมตรน่ะจาก BTS เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินทางกันก่อนนะคะชื่อร้านว่านัดวอนนั่นเองค่ะไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเมนูอะไรจะสั่งอะไรบ้างแม่อยู่ในร้านนัดวอนแล้วนะคะอันนี้ก็คือแบบหมูสับสับเครื่องเคียงคือแน่นมากแล้วอยากบอกว่าผักเขากรอบมากๆเลยอะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของอาหารเกาหลีนะคะก็คือจาจังเหมียงค่ะบะหมี่เส้นดำวิธีการทานอาหารเกาหลีนะคะก็หยิบหมูขึ้นมาเลย1ชิ้นวางลงไปตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็เอาเครื่องเคียงที่เขามีให้ทั้งหมดทั้งมวลใส่มันลงไปป้ามีป้าจับแช่จ้าเป็นวุ้นเส้นผัดนะคะทรงเครื่องอร่อยมากซุปนี้นะคะจริงๆแล้วอะเอาไว้ทาน
คนเกาหลีนะเอาไว้ทานตอนที่แก้แห้งนั่นเองนะคะร้านที่เกาหลีส่วนใหญ่ร้านซุปหมูกระดูกหมูอ่ะจะเปิด24ชั่วโมงเลยสดชื่นมากว่าร้านนักบัวอร่อยมากนะคะต้องแวะมาทานเลยนะคะนี่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคือเจ้าของร้านเป็นคนเกาหลี 100% นะคะพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยจริงๆใช่ไหมคะใช่พูดได้แค่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าฝีมือเนี่ยเหมือนไปอยู่ที่พงแดนเมียงดงแน่นอนนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you ขอบคุณมีสาขอบคุณมีนาโอเคค่ะทุกคนโคเรียทาวน์หลายคนอาจจะงงว่าแบบเออเกิดขึ้นได้ไงอะไรยังงวยนะคะอันนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วว่าตึกเนี้ยเดิมทีเป็นตึกของคนไทยที่แบบว่าเปิดการค้านู่นนี่นั่นอะไรอยู่ที่นี่เนาะแต่เนี้ยแบบเจอพิษนะคะต้มยำกุ้งก็คือทำให้แบบเจ๊งกันไปบ้างอะไรเนาะแล้วก็ยังเหลือร้านอาหารเกาหลีอยู่ร้านนึงที่เปิดอยู่นะคะเขาก็เปิดดำเนินมาเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งแบบว่ามีนักธุรกิจคนเกาหลีเนาะปี2542เนี่ยเข้ามาเปิดจิวเวลรี่อะไรเงี้ยก็ขายแบบขายดิบขายดีอะไรเงี้ยทำให้เป็นแบบปากต่อปากนะคะสำหรับคนเกาหลีเขาก็เลยแบบว่าแห่กันเข้ามาเปิดกันที่นี่นะคะก็เลยรวมคนกันออกมาเป็นแบบโคเรียนทาวน์ในปัจจุบันนี้นะคะแต่แนนต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะรสชาติอาหารเกาหลีอ่ะคือแบบที่โคเรียนทาวน์อ่ะอร่อยเกือบทุกร้านเลยอะคือแบบว่าแน่นักก็ยังกินไม่ครบเนาะแน่นกินไปประมาณ 80% เนี่ยนั่นก็แบบว่าร้านที่นายไปกินมาอร่อยหมดเลยแล้วคือที่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ร้านอาหารอย่างเดียวมีคาเฟ่ด้วยแล้วก็มีแบบว่าเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตย่อมๆนะคะขายแหล่งรวมของเกาหลีแบบเพื่อใครอยากกินนู่นกินนี่เกี่ยวกับอาหารเกาหลีหรือว่าขนมเกาหลีเนี่ยมาที่นี่นะคะจบเลยว่ายง่ายเหมือนอยู่แบบเมียงดงฮงแดอะไรก็ว่าได้เลยนะอ่ะตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินหวานกันต่อดีกว่าไปเลยถึงคาเฟ่แล้วนะคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะบอกทริคในการถ่ายรูปแล้วกันว่าแบบทำยังไงให้เราดูแบบว่าขายาวดูผอมดูเพียวนะคะเวลามาคาเฟ่นอกจากทานกาแฟทานขนมแล้วก็คือต้องถ่ายรูปนี่นะคะทุกคนอันนี้ถ้าเกิดมุมกล้องเปลี่ยนเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้ดูอ้วนเชียแต่ถ้าเกิดเราตั้งมุมกล้องดีๆแล้วก็เอาขาชิดปลายตรงขอบนะคะเราก็จะดูผอมเพียวนี่เห็นไหมดูผอมเพียวแล้วจ้าลองทำดูนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ได้ทั้งทานทั้งคาวแล้วก็ของหวานนะคะนี่ก็มาไวอะคาเฟ่อยู่ในตรงสุขุมวิทนั่นเองนะคะมีร้านคาเฟ่เยอะมากแล้วก็บอกทริคในการถ่ายรูปแล้วกันนะทุกคนใครชอบในทำคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มามอยกันค่ะว่าจริงๆแล้วชอบทานอาหารเกาหลีชื่อเมนูอะไรกันกว่าส่วนตัวแนนชอบกินคิมจาทังนะคะก็คือเป็นซุปกระดูกหมูไว้กินตอนที่แก้แห้งอันนั้นแนนชอบที่สุดเลยนะจ๊ะในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอทั้งฝุ่นมลภาวะต่างๆนานาขอตัวกลับบ้านไปอาบน้ำล้างหน้าก่อนนะจ๊ะ